าล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในรายการแรปตั้มเกมเมอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนสร้างรถกันนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะผมไม่อยู่ในรถนั่นเองนะครับผมมานะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมกำลังขับรถไปไหนก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับผมข้างหลังก็มีกล่องด้วยนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราออกกันก่อนนะครับผมนะนะฮะนี่เด้งออกเลยนะฮะนี่ก็คือรถที่ผมได้ทำการสร้างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่นะก็มีป้ายทะเบียนด้วยนะฮะโอเคนะรถโดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะตรงนี้ผมก็ได้ทำการทำฉากนะฮะฉากนั่นเองนะครับผมนะเป็นลานจอดรถนั่นเองนะฮะมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องมีอุปกรณ์ดังนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ส่วน4รถนะฮะ4รถคุณผู้ชมจะใช้สีไหนก็ได้นะนี่นะฮะมีตั้งให้เลือกมากมายเลยนะฮะผมจะใช้สีธรรมดาแล้วกันนะนี่ก๊อปปี้กันเลยนะแล้วก็เอาแผ่นเล็กมาด้วยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็หาที่สร้างก่อนเลยนะฮะก็ใช้บล็อกนี้นะครับผมเดี๋ยวหาที่ให้มันตรงก่อนนะครับนี่นะครับผมวางแบบนี้ไปนะครับเป็นล้อนั่นเองนะครับแล้วก็เว้นไว้3นะครับ3บล็อกนะฮะ1 2 3นะ3ปึ๊บแล้วก็4นะฮะ4แล้วก็วางเลยนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็ใช้ปุ่มแบบนี้นะครับวางแบบนี้ไปนะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็นะฮะก็ใช้แผ่นนี้นะครับผมทําการวางแบบนี้ไปนะครับนี่นะครับ1 2 3นะครับแล้วก็แผ่นนี้นะฮะวางแบบนี้ไปชึบๆๆนะครับผมแล้วก็ทําการใช้ไม้นะครับผมวางแบบนี้ไปนะครับนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บนะฮะแล้วก็วางแบบนี้ไปนะครับชึบนี่นะฮะนี่นะครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้ชึบนะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้วยนะฮะนี่นะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับผมต่อมาเลยนะฮะก็ทำการเอาเตานะฮะเตานะครับผมมาวางตรงนี้นะฮะหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช้แล้วก็เก็บไปนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเตาคงไม่ใช้แล้วแหละนะฮะส่วนนี้อันไหนใช้เราก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเราก็เอาบันไดนะครับผมกับแผ่นเหยียบนะฮะแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางข้างบนเลยนะฮะแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็เอาบันไดวางแบบนี้ไปชึบนะฮะมันจะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะต่อมาเลยนะฮะเราก็ทำการวางแผ่นเล็กตรงนี้นะครับนี่หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็วางแบบนี้ไปนะฮะนี่นะครับผมนะฮะแล้วก็ทำการปิดตรงนี้ไปนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ข้างในนะฮะข้างในนะฮะก็ทำการวางแบบนี้ไปชึบนะฮะแล้วข้างหลังนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับที่นั่งนี่นะครับผมใครจะตกแต่งยังไงก็ได้นะตกแต่งเพิ่มเติมยังไงก็ได้นะครับผมเลยต่อมาเลยนะฮะก็เอารถรางรถไฟนะครับผมรางรถไฟนะวางตรงนี้ไปนะครับผมเอานะเอาทำไมวางมันเป็นเงี้ยจะวางให้มันตรงไปอ่ะมันไม่ตรงให้อ่ะคุณผู้ชมเอาชิบหายละเดี๋ยว ชิบวางใหม่มันไม่วางให้เดี๋ยวเอาอะไรกันเนี่ยนะครับเอาเป็นว่ารางรถไฟถ้าแบบให้มันตรงไปแล้วกันนะครับผมนะฮะให้มันตรงไปข้างหน้านะฮะแล้วก็เก็บไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เอากรอบป้าที่ใส่รูปนะครับผมแล้วก็แผ่นซีดีสีดำนะครับมาวางตรงนี้นั่นเองนะฮะก็ใส่ไปนะเหมือนสมมุติว่ามันเป็นพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยนั่นเองนะฮะพวงมาลัยครับอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะมโนไปนะครับผมมโนไปนะฮะมโนไปนะครับผมนะฮะโอเคแล้วก็เก็บไปนะครับผมแล้วก็เอาที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรางไม่ใช่ดิไอที่เนี่ยอะไรวะที่นั่งรถไฟอ่ะเนี่ยวางแบบนี้นะครับผมแต่อันนี้มันวางข้างๆอ่ะมันต้องวางแบบตรงๆไปนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะฮะมันจะออกมาเป็นแบบเนี้ยข้างในข้างในนะฮะ เห็นปะนะมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับไอ้ทำไมเนี่ยนะครับผมเมื่อได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็เก็บอันนี้ไปก่อนนะฮะเก็บไปนะครับ
เดี๋ยวมีอันไหนที่ใช้มากอ่ะไม่มีแล้วอันนี้ก็เก็บไปนะครับผมแล้วก็เอากล่องกับอันเนี้ยเรียกว่าอะไรวะลืมนะฮะมันเหมือนแบบมันโนไปนะว่ามันคือที่แบบใส่น้ำมันอะไรประมาณนี้นะฮะเติมน้ำมันนะฮะเติมน้ำมันนะครับผมนะฮะแล้วก็เอากล่องนะฮะเอากล่องมาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เก็บไปนะเพราะเราไม่ใช้แล้วนั่นเองนะครับผมต่อมาเลยนะฮะเราก็ทำการเอากระจกนะฮะใครจะใช้กระจกสีไหนก็ได้นะผมใช้สีฟ้านะครับผมก็วางแบบนี้ไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับผมแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับตรงนี้มันก็จะคือแบบกระจกมองข้างนะฮะแต่มันมองไม่เห็นหรอกนะครับผมไม่ใช่สีเดียวกันเลยนะฮะนี่นะครับแล้วเราก็เก็บไปนะครับผมแล้วก็เอาบันไดนี้ออกมานะครับผมทำการวางแบบนี้ไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะฮะมันจะออกมาประมาณนี้แล้วก็เก็บไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้ไปทำไมนะโอเคเอามาใหม่นะครับผมนี่นะฮะแล้วทำการวางแบบนี้ไปนะครับปึ๊บปึ๊บอีกด้านนึงด้วยปึ๊บ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 นะฮะทำการให้มันยื่นออกมานิดนึงนะครับหรือใครจะแบบข้างในก็ได้นะฮะไม่ต้องยื่นออกมานะผมมันดูยังไงไม่รู้นะฮะเอาแบบยื่นออกมาแล้วกันนะฮะนี่นะครับโอเคต่อมานะฮะแล้วก็ทำการวางบันไดนะครับผมแบบนี้เลยชึบนะฮะแล้วส่วนข้างหลังนะฮะก็วางแบบนี้ปึ๊บแบบหนึ่งนะฮะนี่วางแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางแบบนี้นี่นะครับผมก็เอาแผ่นเล็กนะฮะวางตรงนี้นี่นะครับแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรวะลืมชื่อนะครับช่างมันนะครับแล้วก็วางแบบนี้ไปนะครับผมนี่นะฮะเหมือนกับว่าเราแบบลงไปนั่งได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีตรงนี้นะฮะเราไม่สามารถแบบเราจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยนะเราไปนั่งรถไม่ได้นะฮะเราก็ต้องแบบมาขึ้นบนนี้นะครับผมตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเสาอากาศนะครับผมนี่นะฮะวางให้มันหันออกไปข้างหลังนะครับผมนะฮะนี่แบบนี้นะครับผมต่อมาเลยนะฮะก็มาทำการติดไฟหน้ารถกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนะตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นเหมือนบังโคลนอะไรนะบังโคลนข้างหลังนะนี่วางแบบนี้ไปเลยนะฮะนี่นะครับต่อมาก็ข้างหน้านะครับผมก็ป้ายผมจะเก็บไปทำไมนะครับผมนะเดี๋ยวเอาป้ายออกมาก่อนนะฮะอยู่ไหนโอ้ยนี่นะฮะไม่ใช่อันนี้กรอบอันนี้รูปนี่ที่ใส่รูปนะครับผมวางแบบนี้ไปนะครับผมแล้วก็เอาบล็อกนี้นะครับผมวางใส่ไปเลยนี่นะครับเป็นไฟหน้ารถนั่นเองนะครับผมนะส่วนข้างหลังนะก็ใช้เป็นเรดสโตนสีแดงนะครับผมนี่นะเป็นบล็อกเรดสโตนนี่นะครับวางแบบนี้ไปนะฮะแล้วก็ทำการติดป้ายแผ่นทะเบียนไปนะครับผมแบบนี้นะครับใครจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ข้างหน้านะครับผมก็ติดไปนะครับผมเดี๋ยวผมตั้งชื่อก็ได้นะฮะYouTube นะฮะแล้วก็ TUB YouTube แล้วก็ชื่อนะฮะชื่อ channel ผมนั่นเองนะครับแป๊บนึงนะฮะนะฮะแล้วก็เลขป้ายทะเบียนอะไรเดี๋ยว85220แล้วกันนะครับผมแล้วก็Bangkok นะฮะ BANG นะฮะ KOK นะฮะกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับผมมานะฮะแล้วก็ทำข้างหลังด้วยนะครับนี่นะฮะก็ YOUTUBE นะครับผมแล้วก็ชื่อ channel ผมนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องเอาตามผมหรอกนะฮะโอเค220นะครับผมไม่ต้องอันนี้คือบ้านเลขที่ผมนะฮะบอกก่อนนะครับ85/220เนี่ยบ้านเลขที่ผมนะฮะก็ Bangkok เดิม BANGK โอเคนะครับผมนะครับนี่เป็นไงนะครับผมนะเหมือนเราแบบมโนนะกำลังขับรถไปนะครับเดี๋ยวจะเปิดเข้าไปนะฮะกำลังขับรถไปในประมาณนี้นะนะฮะแบบเจอที่จอดรถแล้วนะครับผมมโนไปนะฮะมโนไปนะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมโดยรวมประมาณนี้นะครับผมนะฮะกะว่าจะสร้างอีกคันนึงนะแต่เวลาไม่พอจริงๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมพาสิ่งใหม่จากผมนั่นเองนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ